ทุกสื่อทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือแม้กระทั่งเกาหลีเองยังคงจับตา3วงอย่าง Blackpink BTS และ G IDOL กลายเป็นว่าทั้ง3วงนี้อนาคตจะถูกยุบวงทั้งหมดหรือเปล่าสื่อเกาหลีมีการสืบต้นตอถึงสาเหตุว่าอนาคตยุบทุกวงแน่เป็นเพราะใครและใครโดนกระทำเหมือน Blackpink เป๊ะและลิซ่าโดนเอี่ยวล่าสุดด้วยมาดูกันว่าหลากหลายสื่อมีการเขียนข่าวและพาดพิงกันอย่างไรหน้าที่ของแอดก็คือรวบรวมรายละเอียดของข่าวแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะจินกิ K-pop News Podcastสวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกถือว่าเป็นการพักผ่อนของลิซ่าแบล็คพิงค์หลังจากที่มีการเผยภาพทริปที่เธอไปเที่ยวอิตาลีและกรีซพร้อมกันสร้างความตื่นตาตื่นใจกับแฟนๆเป็นจำนวนมากในภาพลักษณ์สบายๆของเธอล่าสุดมีนักข่าวรวมถึงมีภาพที่ถูกแอบถ่ายออกมาให้เห็นเธอว่าลิซ่าตอนนี้ได้มีการออกทริปร่วมกับครอบครัวของเฟรดริก อาร์โนและผู้ที่เป็นข่าวลือว่ายังเป็นแฟนหนุ่มของเธออีกด้วยโดยครอบครัวของเบอร์นาร์ดอาร์โนเจ้าของเครือ LVMH ได้จัดทริปเที่ยวอิตาลีทั้งล่องเรือยอชดินเนอร์หรูพร้อมหน้ากันกับสมาชิกครอบครัวของอภิมหาเศรษฐีระดับโลกเฟรดริก อาร์โนถือว่าเป็นบุตรชายคนที่4ของเบอร์นาร์ด อาร์โนเจ้าของ LVMH ที่มีแบรนด์หรูระดับโลกอย่างหลุยส์ วิตตองซีลีและบูการีเฟรดริกได้ทำงานร่วมกันกับแบรนด์นาฬิกาแท็กฮอยเออร์ตั้งแต่ปี2017และขึ้นรวมตำแหน่ง CEO ในปี2020และได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็น CEO ของแผนกบริการในเครือ LVMH ในปีนี้ลิซ่ากับเฟรดริก อาร์โนถือว่ามีข่าวคบหากันครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแม้ว่าทั้งคู่ไม่ได้ออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแต่ทั้งสองคนยังคงไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของการใช้ชีวิตอย่างสบายๆในยุโรปโดยไม่ถูกนักข่าวหรือถูกคนดูคนอื่นหรือแม้กระทั่งแฟนคลับของทั้งสองฝั่งจับตากันมองแบบมากนักส่วนในเรื่องของการพักผ่อนด้วยกันกับครอบครัวของฝ่ายชายถือว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วเรียกได้ว่าลิซ่าตอนนี้เคยไปทริปทัวร์เที่ยวที่กรีซกับครอบครัวของฝ่ายชายมาก่อนหน้านี้ก็คือแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็ยังคงเป็นทริปทัวร์ที่เป็นในเรื่องของการที่ลิซ่ายังคงมีความสัมพันธ์กับเฟรดริก อาร์โนไว้เป็นอย่างดีรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยข่าวต่อไปครับลิซ่าร่วมงานกับโรซาเลียตามที่ทุกคนได้คาดกันไว้เป็นเรื่องจริงกับการปล่อยซิงเกิลใหม่ New Woman และจะมีการเปิดพรีเมียร์พร้อมกันในวันที่15สิงหาคมตามเวลาของอเมริกาตรงกับเวลาบ้านเราก็คือ16สิงหา7โมงเช้าเหมือนเดิมและกลายเป็นว่าตอนนี้ที่ลิซ่าโรซาเลียได้มีการให้คำใบ้มาหลากหลายครั้งและตามจริงแล้วเนี่ยทั้ง2คนนี้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นด้วยและคนยังมองว่าการโปรโมทเพลงนี้ตั้งแต่ Rockstar ในวันที่27มิถุนายนจนถึงวันที่15สิงหาคมประมาณแค่1เดือนครึ่ง45กว่าวันเท่านั้นก็เลยมีคนมองไว้ว่าขนาด Rockstar ยังคงมียอดวิวได้เกือบ2อาทิตย์100ล้านวิวแล้วถ้าเป็นเพลง New Woman จะมียอดวิวเกินกว่านี้หรือไม่บอกได้คำเดียวว่าแฟนคลับทั้ง2ฝั่งซัพพอร์ตกันพร้อมกันน่ะคิดว่ายังไงก็ทุบสถิติอย่างแน่นอนและกลายจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะมีการคาดหวังด้วยรวมถึงบุคลิกภาพที่โดดเด่นของลิซ่าความสามารถทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของโรซาเลียและการได้รับเจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ดของโรซาเลียเองยังคงเป็นการการันตีผลงานว่าเพลงในครั้งนี้ในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียกระแสในวงการเพลงทั้งหมดจะกลายเป็นกระแสวงการที่ไวรัลกว่าเพลงร็อกซาอย่างแน่นอนข่าวต่อไปครับการไลฟ์สดในวันที่8เดือน8ที่ผ่านมาของ Blackpink เมื่อจะเป็นจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าเป็นการรวมตัวอีกครั้งเพื่อมีการพูดคุยกับแฟนๆฉลองครบรอบ8ปีเป็นการไลฟ์สดในใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีและแฟนๆได้ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เห็น4สาวร่วมเฟรมกันมานานสักพักใหญ่แล้วและการรวมตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นการร้องเพลงวันเกิดฉบับ Blackpink เพื่อเป็นการครบรอบเดบิวต์และมีการถามถ่ายถึงงานแต่ละบุคคลด้วยโดยเจนนี่ได้มีการพูดถึงชาเลนจ์ในท่าเต้นเพลงของลิซ่ากับเพลง Rockstarและทั้ง3คนยังคงแสดงความตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของลิซ่าใน The White Lotus ซีซั่นที่3ด้วยและดูเหมือนว่าเจนนี่ยังคงบอกอีกว่าการครบรอบ9ปีนั้นปีหน้าคงเศร้ามากเพราะปีนี้เป็นกิมมิคที่ดีมากๆคือครบรอบ8ปีในวันที่8เดือน8ทั้งฝั่งของจีซูเลยรีบบอกไว้ว่า Blackpink จะฉลองยิ่งใหญ่ไปจนถึงปีที่88เลยดีกว่าไหมทำให้แฟนๆรู้สึกดีใจเพราะเชื่อมั่นว่า Blackpink จะอยู่ครบกันทั้ง4คนอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าสมาชิกของแต่ละคนจะมีเส้นทางเดี่ยวของตัวเองก็ตามแต่อย่างไรก็ตามพอหลังจากจบไลฟ์สดทั้ง4คนยังมีการกล่าวอีกว่าจะมีการแจกลายเซ็นแฟนคลับในช่วงบ่ายวันที่8สิงหาคมโดยจะมีผู้โชคดีเพียงแค่88คนนับงานแจกลายเซ็นครบทั้ง4คนครั้งแรกตั้งแต่ออกอัลบั้มบอนพิงค์ถือว่า88คนนี้กลายเป็นลัคกี้แมนและลัคกี้เกิร์ลไปพร้อมๆกันเลยข่าวต่อไปครับพอมีการไลฟ์สดไป40นาทีหลังจากนั้นมาก็จะมีการพูดถึงภาพยนตร์คอนเสิร์ตของบอนพิงค์ก็คือลิซ่าจีซูโรเซ่และเจนนี่นั่นเองนะเรียกได้ว่ารวบรวมเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มารวบรวมให้แฟนๆได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งและมีการเดินพรมชมพู4สาวพร้อมกันในชุดสีดำทั้งหมดส่วนจีซูเนี่ยมีคนบอกไว้ว่าสวยที่สุดเลยเพราะมองว่าเป็นจีซูในเรื่องของการสวมชุดแบบหวานๆอยู่แล้วในขณะที่เจนนี่เนี่ยสุดชิคในชุดเดรสสีดำโรเซ่มาในชุดเดรสสีดำแต่สวยงามเหมือนตุ๊กตาเพราะว่าสีผมและทรงผมของเธอนั้นเข้ากับชุดกันแบบสุดๆส่วนลิซ่าเนี่ยโดดที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนื่องจากในเรื่องของการแต่งกายเพราะเป็นชุดกางเกงสับกับลูกเท่ๆและยังคงมีแอบโฮสน่ารักๆกับชุดที่ใส่ให้กับแฟนๆได้อมยิ้มกันต่างหากด้วยสื่อเข้ารายงานแบบนี้นะในระหว่างที่มีการพูดคุยมาแฟนๆที่เป็นผู้โชคดีก็เข้ามาต้อนรับและบอกไว้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยเห็นเจนนี่แอบเสียน้ำตาจนต้องยืนหลบหลังด้วยจีซูเนี่ยก็ยังเห็นได้ว่าตอนนี้มีการเช็ดเหงื่อให้กับเจนนี่เองเพราะเชื่อได้ว่าทั้งทั้งหมดทุกคนเนี่ยยังคงซัพพอร์ตกันและกันและกลายเป็นว่าเจนนี่ต้องกำลังเช็ดน้ำตาอีกเนื่องจากความตื้นตันถึงแฟนๆและมองไว้ว่าทั้ง4คนยังคงสนิทสนมกันอยู่เหมือนเดิมและก็อยู่กันครบรอบ8ปีกันแบบยาวๆอีกเหมือนเดิมด้วยส่วนในเรื่องของชุดแอดก็ค่อนข้างโอเคกับสื่อที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้เพราะจีซูดูหวานจริงๆเพราะปกติแอดก็ชื่นชอบจีซูอยู่แล้วในขณะที่ชุดของลิซ่าดูสะพรึงที่สุดเพราะแต่ละคนเขาเปิดไหล่กันหมดลิซ่าเป็นคนเดียวที่ใส่เสื้อคลุมมาเลยดูโดดเด่นกว่าคนอื่นอันนี้แอดเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าชุดของลิซ่าสวยจริงๆจ้ะเท่านี้ในข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะได้ว่าสื่อเอเชียสื่อไทยเองหรือแม้กระทั่งสื่อยุโรปเองเขียนข่าวลิซ่าและเขียนข่าววง Blackpink ครบรอบ8ปีทั้งหมดแต่กว่าจะครบ8ปีได้ดราม่าปีแล้วกับการพูดถึงการเซ็นสัญญากับ YG เฉพาะสัญญากลุ่มและสัญญาเดี่ยวเนี่ยต่างคนต่างทำผลงานเป็นของตัวเองเนี่ยกับการแปลว่ามีแต่คนพูดถึงกรณีนี้เป็นจำนวนมากและแม้กระทั่งในค่าย HYBE เองซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของ New Jeans ที่แอดได้เคยอ่านข่าวไปก่อนหน้านี้และข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับ Suga BTSก็มาช่วงจังหวะเช่นเดียวกันรวมถึง G Idol ก็ยิงเป็นมหันเรื่องของการเซ็นสัญญากับนักร้องแร็ปอีกหนึ่งคนด้วยกลายเป็นว่าทุกสื่อเลยมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้จะทำให้สมาชิกผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการ K-pop รวมถึงในวงการเพลงป๊อประดับโลกอย่าง BTS Blackpink และ G Idol จะยุบวงต่อไปในอนาคตจริงหรือเปล่าซึ่งในสื่อแรกเนี่ยรายงานไว้ว่าชูก้า BTS ถูกตำรวจจับในข้อหาเมาแล้วขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าหลังจากรถล้มที่หน้าบ้านและมีความผิดในเรื่องของการละเมิดกฎจราจรถูกยกเลิกใบอนุญาตโดยต้นสังกัดค่าย HYBE เองได้มีการร่อนจดหมายขอโทษจากปากของศิลปินดังไปด้วยทำเอาทุกคนตกใจเมื่อสำนักข่าวของเกาหลีมีการรายงานข่าวไว้ว่าชูก้า BTS หรือมินยุนกิศิลปินเคป๊อปที่มีชื่อเสียงระดับโลกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงโซลจับตัวและโดนในข้อหาเมาแล้วขับซึ่งเนื่องจากวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาชูก้าได้ล้มบนถนนเพียงลำพังในขณะใช้คิกบอร์ดไฟฟ้าหลังจากดื่มแอลกอฮอล์โดยที่ตำรวจลาดตระเวนได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการพยุงศิลปินดังกล่าวก่อนที่จะมีการตรวจสอบในเรื่องของกลิ่นแอลกอฮอล์ของชูก้าแล้วนำไปตรวจยังสถานีตำรวจอีกครั้งการทำดังกล่าวถือว่าละเมิดกฎจราจรเกี่ยวกับเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วเพราะขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากในเกาหลีใต้บอกไว้ว่าคิกบอร์ดไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะให้เช่าเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตเท่านั้นและการใช้งานจึงได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีการปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียวกับการขับรถยนต์ซึ่งขณะนี้เองชูก้าได้กำลังรับระวังราชการหาเนี่ยในช่วงการเป็นเจ้าหน้าที่บริการสังคมซึ่งอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 18:00 นและสามารถออกจากงานได้ทุกวันเพื่อกลับบ้านได้ล่าสุดทางค่าย HYBE เองต้นสังกัดของศิลปินได้มีการออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกไว้ว่าเราต้องขออภัยสำหรับอุบัติเหตุคิกบอร์ดไฟฟ้าของชูก้าสมาชิกวง BTS ในค่ำคืนวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาชูก้ามีอาการเมาและขับขี่รถคิกบอร์ดไฟฟ้าขณะสวมหมวกกันน็อกเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากเคลื่อนตัวรถออกมาได้ประมาณ500เมตรเขาก็ล้มขณะที่จอดรถและผลมาจากการทดสอบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณใกล้เคียงทำให้ชูก้าถูกปรับและถูกยกเลิกใบอนุญาตเหตุการณ์นี้เองถึงแม้ว่าไม่มีผู้ใดได้รับความเสียหายรวมถึงทรัพย์สินด้วยแต่ยังคงขออภัยให้หลายๆคนผิดหวังเนื่องจากการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อศิลปินทั้งนี้ชูก้าเองจะคงต้องถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมจากการทำที่ตนเองได้รับทำไว้และเป็นการทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเราจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตทางฝั่งของมินยุนกิหรือชูก้าเองได้มีการเขียนจดหมายขอโทษเช่นเดียวกันผ่านทาง Weverse และบอกไว้ว่าสวัสดีครับผมรู้สึกผิดมากที่เกิดเรื่องน่าผิดหวังหลังจากที่ผมดื่มแอลกอฮอล์ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนและใช้คิกบอร์ดไฟฟ้าในการเดินทางกลับบ้านครับด้วยความคิดง่ายๆว่าระยะทางมันใกล้บ้านและด้วยความไม่รู้ว่ามีกฎหมายเกี่ยวข้องกับคิกบอร์ดไฟฟ้า
รวมถึงในเรื่องของการละเมิดกฎจราจรทางถนนด้วยโดยคิกปลั๊กไฟฟ้าล้มอยู่ที่ประตูหน้าบ้านผมเองและเนื่องจากมีเจ้าที่ตำรวจอยู่ใกล้ๆผลการวัดระดับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้มีการยกเลิกใบอนุญาตและเสียค่าปรับครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายในกระบวนการในครั้งนี้แต่ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะมันเป็นความรับผิดชอบที่ของผมที่ไม่สามารถแก้ตัวได้ขอโทษทุกคนรู้สึกมีความเจ็บปวดจากการทำที่ไม่ระมัดระวังในอนาคตผมจะระวังมากขึ้นเพื่อไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเท่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากลายเป็นว่าชูก้ามีปัญหาเรื่องของเมาแล้วขับและก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเท่าที่แอดอ่านสื่อนี้มาค่อนข้างจะดุเดือดเลยเพราะว่าคอมเมนต์ชาวเกาหลีค่อนข้างจะโจมตีชูก้าวิดีโอล่าสุดแล้วบอกไว้ว่าตามจริงแล้วจดหมายที่เขามีการพูดออกมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกนี่คือเกาหลีมีการพูดไว้แล้วบอกไว้ว่าตามจริงเนี่ยเขาได้มีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประมาณ1ขวดแต่ก็บอกว่าระดับแอลกอฮอล์ของเขาสูงกว่าปกติจึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามจริงแล้วเนี่ยเขาล้มลงและตำรวจก็มาตรวจพอดีและเห็นได้ว่าเขาได้มีการหลับไปแล้วเลยมีคนมาแจ้งความและมีตำรวจมาปรากฏตัวมาล่าสุดและตามจริงแล้วเนี่ยตามที่เขากำหนดว่าตัวเองอยู่ใกล้บ้านนั้นแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยกับพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยขับรถออกมาไกลออกจากบ้านพอสมควรเลยและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอาการเมาด้วยซึ่งสมาชิกคนอื่นเนี่ยก็เป็นปกติดีมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาจริงหรือไม่อันนี้คือเริ่มมีการพัดพิงถึงในวง BTS สมาชิกที่เหลือนะอีกคอมเมนต์นึงพูดเหมือนกันว่าเขาหลับอยู่กลางถนนจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่มีคนสนใจก็ได้แต่ดูเหมือนว่าถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องมันเป็นครับบอกว่าการเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นการพูดถึงอาชีพผลงานเพลงของตัวเองและจะทำให้ผลงานเพลงของตัวเองอย่าง Chuka BTS อาจจะมีผลงานต่อไปในวง BTS ก็ได้โอ้โหเชื่อมโยงเว้ยอีกมุมมองนึงพูดเหมือนกันว่าการที่คุณเนี่ยมีการเมาแล้วขับและการเพียงแช่ใช้คิกบอร์ดหรือสกูตเตอร์บอร์ดแต่มันมีกฎหมายอย่างชัดเจนเนี่ยตามจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆมุมมองต่อไปของเกาหลีบอกไว้ว่าออกจากวงไปเถอะการเมาแล้วขับมันถือว่าเป็นการพยายามฆ่าอย่างแท้จริงถ้าเกิดคุณรู้สึกละอายใจบ้างก็ลาออกจากวงการออกจากวง BTS ไปเลยโอ้โหแรงมุมมองต่อไปนะครับบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของวง BTS เสียหายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ BTS จะมีความนิยมต่อไปอีกหรือไม่โมเมนต์ไปครับบอกว่าสิ่งที่น่าตกตะลึงคือในเรื่องของการดื่มเหล้าแล้วเอาสกูตเตอร์เนี่ยขับรถออกมาซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตามจริงแล้วมันเป็นผิดกฎหมายตามจริงถ้าเรียกแท็กซี่ได้กลับบ้านคือจบแล้วโมเมนต์ไปนะครับบอกว่าตามจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เสพยาหรือฆ่าคนทำไมคุณต้องโอเวอร์เกินจริงขนาดนั้นสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาและตามจริงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนยังคงไล่ล่าตามหาความจริงกันอยู่หรือไม่และอยากจะให้ชีวิตของเขาจบลงเหมือนซึงรีอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบงเลยหรือไม่ในอีกสื่อนึงก็มีการรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นของมินยุนกิ BTS ด้วยบอกไว้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยฉันเป็นแฟนคลับของ BTS เลยนะแต่ตามจริงแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเรารักเขาจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องยอมรับของการวิพากษ์วิจารณ์ของเขาเองว่าเขาทำผิดจริงลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดรูสกูเตอร์ของเขานั้นได้มีการชนคนในครอบครัวหรือชนคนที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของเขาการเมาแล้วขับถือว่าเป็นการพยายามฆ่าเลยนะอย่าลืมเรื่องนี้โดยเด็ดขาดมองต่อไปนะครับบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามินยุนกิเนี่ยต้องทนทุกข์อยู่ในกองทัพมาแบบยาวนานหรือเปล่าและในขณะที่เขารับราชการเองแล้วก็ขับรถในขณะเมาจริงหรือไม่มองต่อไปนะครับบอกว่าการพยายามแสดงภาพลักษณ์ว่าเป็นไอดอลที่น่าเคารพแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นความสิ้นหวังสำหรับวง BTS อีกมุมมองนึงมองเหมือนกันว่าตามจริงแล้วเนี่ยแฟนๆรอคอยอยากอดทนมาเป็นปีๆแล้วสำหรับชูก้ารวมถึงสมาชิกวง BTS แต่กลายเป็นว่าสิ่งข่าวที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จะทำให้ความนิยมของ BTS ลดลงหรือไม่เพราะการที่ BTS มีข่าวเรื่องแบบนี้ออกมามันกลายเป็นในเรื่องของผลบวกแล้วกลายเป็นผลบวกแบบลดลงจนกลายเป็นผลลบไม่สมผลดีในเรื่องของการขอโทษเลยเพราะขอโทษอย่างไรก็ตามแต่ความผิดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมองว่าการที่คุณพยายามอย่างหนักและกลายเป็นความพังทลายลงเพียงแค่คุณเมาแล้วขับมันกลายเป็นเหตุผลเดียวที่คุณอาจจะสูญเสียทุกอย่างไปที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อจากนี้และอีกมองนึงมองไว้ว่าตามจริงแล้วฉันคือแฟนตัวยงของวง BTS และฉันก็ไม่ได้ผิดหวังหรือไม่รู้สึกสมหวังอะไรมากเพราะมองว่าการที่ทุกคนมัวแต่พูดแต่ไม่กระทำแต่ตามจริงแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงรับราชการทหารตามปกติและเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่ไหล่เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาเลยเลือกที่จะเดินทางแบบนี้มาแต่กลายเป็นว่าการเมาแล้วขับกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวของเขาและทำให้เขารู้สึกผิดจนถึงปัจจุบันด้วยอันนี้คือหลักการมุมมองของเกาหลีที่มีการมองไว้
แอดขอเปลี่ยนข่าวต่อนะเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับศิลปินคนไทยอย่างมินนี่ที่อยู่ในวงจีเอเดลอาจจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข่าวคราวนี้หลังจากที่จอห์นโซยอนสมาชิกวงจีเอเดลได้มีการพูดถึงเรื่องสัญญากลางคอนเสิร์ตที่กรุงโซลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทำให้แฟนๆเกิดความกังวลว่าอนาคตของวงจะวงแตกหรือเปล่าล่าสุดทางคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมาชี้แจงแต่ยังคงมีข้อสงสัยข้อกังวลหาในหมู่แฟนๆจนกระทั่งโซยอนได้เปิดใจร่ายยาวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเองวงเจเดลเนี่ยถือว่าได้มีการจัดคอนเสิร์ตที่กรุงโซลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ World Tour ครั้งที่3อย่าง Idol ในการแสดงโซโล่ของจอห์นโซยอนนั้นได้มีการร้องแรปและมีความเชื่อมโยงเรื่องของการหมดอายุสัญญาของเธอในเดือนพฤศจิกายนพร้อมมีการใช้ภาษาที่รุนแรงจนทำให้แฟนๆรู้สึกความวิตกกังวลของการเป็นวงเจเดลดังกล่าวล่าสุดทางค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้มีการออกมาชี้แจงไว้ว่าสัญญาของวงจีเอเดลยังคงมีระยะไปจนถึงช่วงปีหน้าและย้ำว่าเนื้อเพลงของจอห์นโซยอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่และมีการกล่าวเสริมอีกว่าเราออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะกังวลว่าจะมีการรายงานที่นำเสนอออกมาแบบไม่ถูกต้องและบริษัทอาจได้รับความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ได้ปรึกษากันก่อนของเธอเองซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยทางค่ายได้ออกมาชี้แจงแบบนี้ทำให้โซยอนตัดสินใจพูดเรื่องนี้จากมุมของเธอเองโดยโพสต์รายละเอียดส่วนตัวผ่านทางอินสตาแกรมไว้ว่าความกังวลแรกของฉันคือการทำให้คนอื่นมีความสุขความกังวลที่2คือการทำให้ทีมของเรามีความสุขมากขึ้นบางครั้งความกังวลเหล่านี้อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของช่วงเวลาที่ล่อแหลมหรือออกมาเป็นผลงานที่มีการตอบรับที่ไม่ดีแต่ฉันไม่ได้โกหกไม่ได้ทำร้ายใครหรือจงใจทำอะไรที่ขัดต่อจิตสำนึกของตัวฉันเองในเรื่องของผลงานการแสดงก็เช่นเดียวกันตามจริงแล้วฉันไม่ได้เขียนอะไรที่เป็นการโกหกหรือปิดบังจากบริษัทเราซ้อมกันหลากหลายครั้งต่อหน้าทุกคนและสร้างสรรค์โชว์นี้ร่วมกันเราทำงานกันมาเกินกว่า10กว่าปีแล้วฉันไม่ได้มีความรู้สึกเชิงลบต่อบริษัทเพียงแค่เพราะข่าวในสื่อแต่ด้วยคำพูดถ้าเกิดสื่อสารผิดเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนความหมายได้สถานการณ์นี้เองเป็นอีกครั้งที่เตือนให้เราเห็นถึงความบกพร่องของบริษัทในการตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นนี้ฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันเพื่อให้เราสามารถเติบโตไปด้วยกันและหวังไว้ว่าความรู้สึกที่ไม่สบายใจใดๆที่คุณรู้สึกนั้นเช่นความกังวลหรือความเกลียดชังจะลดลงไปบ้างฉันจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อทำให้คุณรู้สึกไม่ต้องกังวลอีกต่อไปNeverland ฉันขอโทษขอบคุณและรักคุณเสมอซึ่งจากการชี้แจงจาก Kiev Entertainment และข้อความจากจอห์นโซยอนบนใน Instagram นั้นได้ช่วยคลายความกังวลของแฟนๆบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์วงของ Jade แต่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของความขัดแย้งแต่แฟนๆยังคงซัพพอร์ตศิลปินและหวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีข่าวต่อไปครับเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตอย่างเจเดลที่มีข่าวเรื่องของดราม่าว่าสุดท้ายวงจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดตัวเวิลด์ทัวร์ครั้งที่3ของพวกเธอซึ่งเริ่มเปิดฉากทัวร์ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่3ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วและแน่นอนว่าไทยแลนด์ดินแดนบ้านเกิดของสาวมินนี่สมาชิกคนไทยในวงก็เป็นหนึ่งในลิสต์ของเวิลด์ทัวร์ในครั้งนี้โดยผู้จัด AEG Present Asia และไอมี่ Thailand ประกาศเปลี่ยนสถานที่การจัดงานคอนเสิร์ต2024 G Idol World Tour in Bangkok ในวันที่19ตุลาคมเจอกันที่ฮอลล์ใหม่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีตามคำเรียกร้องของแฟนๆและความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนจากวง G Idol และล่าสุดสื่อเกาหลีได้มีการรายงานสัญญาพิเศษของจอห์นโซยอนลีดเดอร์จากวง G Idol ว่าจะได้รับประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากความมุ่งเน้นที่อนาคตของเธอถ้าเกิดหากจองโซยอนไม่ต่อสัญญากับ Q Entertainment ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คาดการณ์ไว้ว่า G Idol จะมีสมาชิกเหลืออยู่จาก5จะกลายเป็น4คนจากการรายงานของวงการเพลงล่าสุดว่าตอนนี้ค่ายเพลงอย่าง KOS หรือ KOZ Entertainment ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของค่าย HYBE นำโดยผู้บริหารหลักอย่างซิโคอดีตสมาชิกวง Block B โดยการสิ้นสุดสัญญาของจอห์นโซยอนในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อเธอร้องเพลงและแก้ไขเพลงในเรื่องของสัญญาสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนดังกล่าวตามที่แอดรายงานไปก่อนหน้านี้แม้ยังมีเรื่องของการถกเถียงเรื่องของสัญญาดังกล่าวก็มีข่าวลือออกมาพร้อมกันว่าจองโซยอนเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมจะพูดคุยกับบริษัทอื่นอยู่แล้วและหนึ่งในนั้นคือบริษัทของซิโคเองซึ่งได้ดูแลกันและตามจริงแล้วจอห์นโซยอนและซิโคเคยได้พบกันในรายการ The Season Zico Artist ทางช่อง KBS 2ด้วยจะได้เห็นเรื่องของเคมีของระหว่างพี่ชายและน้องสาวที่เกิดขึ้นและมองไว้ว่าตามจริงแล้วจอห์นโซยอนมีโอกาสสูงมากที่จะมาอยู่ในค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยและข่าวลือนี้ถึงขนาดบอกไว้อีกว่าถ้าเกิดจอห์นโซยอนจะไม่อยู่ในคิวก็มีข่าวลืออีกว่าอาจจะอยู่ในบิ๊กแพลเน็ตเมดเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้อันนี้ก็ต้องรอที่สัญญาหมดของจอห์นโซยอนก่อนว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันต่อไป
แล้วก็ไม่แปลกที่มีชาวเน็ตเกาหลีเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มากและบอกไปว่าตามจริงแล้วเรามีความรู้สึกมาตลอดว่าเธอมีความคิดยิ่งใหญ่มากๆว่าสุดท้ายแล้วเธออาจจะไม่อยู่ค่ายคิวก็ได้มอต่อไปนะครับบอกว่าเรายังจำได้ว่าค่ายคิวเนี่ยเคยมีฟง4 minute มาก่อนและสุดท้าย4 minute ก็วงแตกเคยมี CLC มาก่อนสุดท้าย CLC ก็วงแตกและเราคิดว่าโซยอนพอหมดสัญญาแล้วจะไม่อยู่ใน G Idol อีกต่อไปและอาจจะออกจากค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นไปได้มอมอดไปนะครับบอกว่าตามจริงแล้วเธอเนี่ยเป็นสมาชิกตัวเก่งของวงเลยมีโอกาสสูงเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเธออาจจะไม่อยู่ในค่ายคิวก็ได้มอมอดไปนะครับบอกว่าจากประชนเรื่องไปเนี่ยเห็นจากหลากหลายวงที่เกิดขึ้นในค่ายคิวออกมาเรามองว่ามันเป็นความล้มเหลวมากที่ค่ายคิวไม่สามารถดูแลศิลปินได้หลากหลายคนนะมอมอดไปนะครับบอกว่าโอกาสสูงมากๆถ้าเกิดทางฝั่งของจอนโซยอนออกจากวงเจเดลจริงๆเจเดลก็คงไม่มีความหมายต่อไปและ G Idol อาจจะถูกยุบวงไปก็ได้และเราคาดการณ์ไว้ว่าเธอน่าจะกลายเป็นศิลปินเดี่ยวถ้าเกิดอยู่ในค่ายไฮที่มีการบริหารงานของซิโก้ซึ่งซิโก้ดูแลคอสเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อยู่ในเครือของไฮอีกทีหนึ่งนะซึ่งอันนี้ถ้าที่อ่านมากลายเป็นว่าตอนนี้จอนโซยอนดูเหมือนถูกแขวนเลยเพราะกลายเป็นว่าสื่อเกาหลีเนี่ยมีการโจมตีเธออย่างต่อเนื่องมันก็ไม่ต่างอะไรกับลิซ่าเมื่อปีแล้วที่หมดสัญญาเช่นเดียวกันลิซ่าก็ถูกแขวนอยู่เพียงคนเดียวสื่อเกาหลีหรือแม้กระทั่งแฟนๆคนไทยเองแฟนๆเกาหลีเองเลยบอกไว้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นข่าวคนนั้นถูกแขวนแล้วถ้าเกิดเซ็นสัญญาต่อคนนั้นก็คือถูกแขวนฟรีอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าตอนนี้น่าจะรู้ทั้งหมดแล้วนะว่าเป็นเพราะใครหรือเป็นเพราะสาเหตุอะไรบ้างทำให้สมาชิกหลากหลายวงที่มีชื่อเสียงในขณะนี้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องถ้าแอดแปลภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินกิเคป๊อปนิวพอดแคสต์นะครับ